การจดหมายจากผู้ฟังประจำสัปดาห์จัดเสนอทานโดยไมสุรีสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอันว่ามื้อนี้พวกเฮาก็ได้มาพบกันอีกตามเคยตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี่ไมสุรีหวังว่าท่านที่ยังเป็นแฟนรายการคงบ่ลืมติดตามรับฟังติเนาะอย่างใดก็ตามเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาของพวกเฮาไมสุรีขอเชิญท่านเข้าสู่รายการเลยรายการสำหรับมื้อนี้ไมสุรีขอเริ่มต้นด้วยคำเห็นของท่านผู้ฟังที่ใส่เสื้อว่าพนักงานครูสนบทซึ่งเพิ่นได้ฝากข้อความมาดังนี้อยากให้วิทยุออกข่าวช่วยเหลือครูอาสาอย่างเป็นธรรมเด้พบว่าปัจจุบันนี้ทั้งการกำลังแก้ไขปัญหาครูอาสากันอยู่เช่น 1. ซับซ้อนครูอาสาสมัครที่อยู่มาโดนแล้วให้เข้าเป็นรัฐกรครูให้ถูกต้องตามวิชาการที่เฮียนมาและถูกต้องตามระเบียบการทุกอย่างตามโควต้าที่ได้รับการแบ่งปันจากกระทรวงศึกษาธิการ 2. สำหรับครูอาสาสมัครที่อยู่มาโดนแต่บ่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นรัฐกรครูและบ่มีทางเลือกแล้วนั้นจะได้ระดมให้บำรุงวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจัดขึ้นหลังจากบำรุงสำเร็จแล้วแม่นให้ออกไปประกอบอาชีพตามที่ได้บำรุงมานั้น 3. ระดมครูอาสาสมัครให้ออกไปเลยย้อนบ่มีโควต้าและวิชาที่เฮียนมาก็บ่ได้อยู่ในเป้าหมายในการรับเข้าเป็นรัฐกรครูสำหรับข้อหนึ่งก็พอได้อยู่แต่ข้อที่สองนี่จะให้ครูไปเฮียนอาชีพอื่นมันก็เสียเวลาและเฮาก็ได้ตัดสินใจเลือกวิชานี้มาโดนแล้วแต่อยากจะมาเปลี่ยนวิชาอาชีพเฮานี้มันคือเป็นการบังคับกันโพดที่บ่ข้อที่สามนี่แห้งหักบ่ได้เลยสิมาระดมกันออกล่านี่บรรดาผู้นำหลายคนก็เคยเป็นครูมาก็คือว่าบ่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้ที่ดีกว่านี้แด่บ่ข่าวต่อไปแล้วพร้อมประเสริฐกับอัตราเงินเฟ้ออย่างหุนแหงในฮอบหลายปีอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบต่อเงินบาทและต่อเงินดอลลาร์สหรัฐนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนเพราะเฮ็ดให้ค่าของชีพแพงขึ้นเกี่ยวกับข่าวนี้มีผู้ใช้ Facebook หลายท่านให้ความเห็นมาดังนี้บ่มีประเทศใดต้องการเงินกีบเพราะผักลัดของสปป.ลาวบ่มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและบ่มีความรู้ความสามารถในทุกด้านของการปกครองประเทศเงินกีบตกราคาก็อย่าพากันหาเรื่องอ้อยด่าอเมริกาอีกท้อนการศึกษาก็ว่าไปก่อนก้าวนึงแต่โดนแต่คนเฮาก็ยังสิดสอนกันให้เครียดสังกันอยู่เนาะเงินบาทจ่ายอยู่เมืองลาวได้สบายแต่เงินลาวมาจ่ายอยู่เมืองไทยบ่ได้เด้อพี่น้องคำเห็นต่อไปเขียนว่าพรรครัฐบาลและประชาชนลาวบ่ได้วิ่งวอนให้ประเทศใดต้องการเงินกีบดอกเพียงแต่ประชาชนลาวภายในประเทศก็พอใจแล้วเพราะว่าการค้าอยู่ในลาวก็ใส่แต่เงินกีบถึง 99 ส่วนห้อยส่วน 1% มีแต่การใส่เงินแลกเปลี่ยนสายแดนเท่านั้นและซื้อสินค้าขาเข้าเท่านั้นท่านผู้ฟังที่กล่าวมานี่กะแมนเรื่องเงินกีบเฟ้ออยู่ลาวต่อไปแมนข่าวห้างจีนลักขายอุปกรณ์ดาวเทียมเถื่อนข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เมืองภูคาแขวงหลวงน้ำท้าล้มกวดกาและยึดจานดาวเทียมและเครื่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสาวหลายการอยู่ห้างค้าจีนที่นำสินค้าเหล่านั้นเข้ามาขายแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข่าวนี้ผู้ใช้ Facebook หลายท่านให้คำเห็นมาดังนี้คันพักลานเฮาออกกฎหมายก่อนจีนจะเอาจานตัวนี้เข้ามามันก็บ่กลายเป็นของเถื่อนดอกจานนี้แถวบ้านคอยใส่มาแต่โดนสิไปยืดเขาเฮ็ดหยังถูกมื้อนี้ไผก็ใส่แต่ของจีนทั้งนั้นของลาวมันมีขายซั่นบ่เครื่องลาวบ่เห็นมีอีหยังตอบสนองให้ประชาชนสมใส่เลย
แนวคิดสติปัญญาของคนลาววงเล็บบางคนเขาก็คิดได้เท่านี้ละคนลาวจึงกลายเป็นคนฉลาดน้อยด้วยความตั้งใจของไผบางคนด้วยความตั้งใจของระบบการศึกษาที่ล่าหลังคนลาวยังบ่ฮู้สถานะของประเทศตนเองเลยว่าอยู่ในสถานะกำลังจะจกตับจกตากันออกมากินยากถามคนลาวว่าโทรภาพลาวนี่มีจักซ่องเพราะว่าคนลาวบ่เคยเบิ่งรายการแต่ละรายการบ่เป็นตาเบิ่งเลยตัวอย่างคือรายการข่าวก็ข่าวบ่ทันสมัยข่าวแต่ปีกายก็ยังเอามาออกแม่นไผสิอยากเบิ่งท่านผู้นี้สัมภาษณ์เขียนว่าเว้าไปแล้วโทษแต่เขาต้องคิดว่ามันเอาเข้ามาได้แนวใดทั้งที่อยู่ด่านมีภาษีเฝ้าอยู่บ่ว่าติมันสิเป้ใส่หลังย่างข้ามผู้ม้าย้อนค้นโตบ่สุสัตต่อหน้าทีละเว้นการปฏิบัติหน้าทีมันจึงเอาเข้ามาได้พอมีคนท่วงก็แก้ปัดแก้ไปอีกอย่างหนึ่งปัสสนพุทธิอยู่ห่างไกลเขาพุ่นต้องการเข้าเทิงข้อมูลข่าวสารภาคส่วนเกี่ยวข้องบ้านโตสัมผัสบ่มีปัญญาเอาระบบขยายเครือข่ายบ่มีสัญญาณบ่มีคุณภาพของรายการโทรทัศน์พอสำนั่นการรายงานข่าวก็ส่วนใหญ่แม่นบ่ทันเหตุการณ์หรือบางเทือก็บ่ชัดเจนเขียนเข้าข้างอันใดอันหนึ่งสิให้เหตุแนวใดการที่มาจับปลายทางแบบนี้ค่อยคิดว่าบ่เกิดผลประโยชน์อย่างดอกต้องตั้งคำถามว่ามันเอาเข้ามาได้แนวใดที่ควรจะเหตุคำเห็นต่อไปจักเถื่อนบ่เถื่อนก็ใส่กันไปทั่วประเทศตอนนี้เฮือนเจ้าแขวงเจ้าเมืองแมนของจีนทั้งนั้นแหละแม้แต่อยู่เฮือนนายหยกก็ยังแมนของจีนทานผู้นี้เขียนตึมดังนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นบีบบังคับอยากให้คนลาวใส่จานลาวแซดนายถือเป็นจีนมันสิให้เป็นเป็ดก็เป็นสิให้เป็นไก่ก็เป็นท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แมนความคิดเห็นของท่านผู้อ่านที่ได้แสดงออกในเว็บไซต์ของพวกเขาและพวกเขาทีมงานวิทยุเอเชียเสรีให้ความสำคัญและขอขอบใจน้ำทุกๆถ้อยคำและมีหน้าที่นำมาอ่านให้ท่านได้ฟังกันบ่ได้เสกสรรปั้นแต่งใดๆมีเพียงแต่เปลี่ยนคำศัพท์ที่บ่สุภาพให้บ่ลงเท่านั้นดังนั้นขอให้ทานจงเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองเนาะว่าความคิดความเห็นนั้นเป็นน่าเชื่อถือและมีความจริงหลายน้อยปานใด